1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอเคถ้าเราจะมาซ้อมก็คือเรามาซ้อมในบาจังหวัดที่7ก็คือตรงนี้7 8 9 10 11 12โอเคสำหรับตรงนี้นะฮะเราต้องจำให้ได้เนี่ยว่าเราใช้ลูกกรีดนิ้วตรงไหนส่วนอันเนี้ยถ้าเราสังเกตดูดีๆก็คือมันใช้ลูกกรีดนิ้วในจังหวะที่2ใช่ไหมจังหวะแรกก็คืออันนี้1 2 3ทีนี้4 5 6 7 8 9 10 11โอเคเดี๋ยวผมนับให้ดูนะผมนับเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าผมฝึกมาแบบนั้นมันง่ายกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอเคสำหรับตรงนี้นะครับที่เราจะต้องไปเน้นฝึกเพิ่มเติมนะฮะก็คือเวลาใช้นิ้วชี้แบบนี้หรือแบบนี้สามารถเล่นลอยแบบนี้จริงๆแล้วมันมีอีกวิธีนึงเวลาเราเล่นแบบเนี้ย เราไม่กรีดออกไปจากอุ้งหัวแม่มือแบบนี้ก็ได้จะเป็นแบบนี้ปลายนิ้วอย่างเดียวเห็นนะ1 2 3 1 2 3 4 5 6โอเคลักษณะนี้เราแค่ตวัดปลายนิ้วนะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ